ปกติแล้วเนี่นะคะเราก็จะมีการพูดถึงโครงการจาริกธรรมตามรอยพระศาสดากันนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะทางคณะก็ยังเดินเท้าอยู่นะคะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้เดินเท้าถึง28กิโลด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็พักที่วิทยาลัยจาวา,าลันเฮนรูนะคะเมืองมหาราชการน,นั่นเองค่ะตามแผนนี่คืออีกประมาณ3วันค่ะคือวันที่14ก็จะเข้าสู่เนปลาลแล้วนะคะเพื่อไปสถานที่ประสูตรนะคะนั่นก็คือสวนลุมพินีนั่นเองค่ะซึ่งทางหลวงพ่อสำเริงนะคะท่านได้กลับมาทําภารกิจที่ไทยนั่นเองค่ะทางรายการของเราค่ะเลยได้รับความเมตตาพูดคุยกับท่านนะคะในรายการวันนี้ด้วยค่ะ จาริทาทารทาตามรอยบาทพระศาสดาจุดมุ่งหมายของโครงการก็คือโครงการปลุกศัก์ปลุกเสกพระเป็นเป็นเดินบนดินฉันข้าวได้เทศ<ม>ได้อบรมสั่งสอนญาติโยมได้ก็โครงการนี้ก็จัดมาปีนี้ก็เป็นปีที่9ซ mm ึ hmm. ่งเป็นปีที่เหมือนว่าอาตมาได้ตั้งใจไว้ ตั้งแต่ปีแรกว่าจะขอจัดถวายเป็นพุทธบูชา,า9ปีปลุกเสกในที่นี้ก็คือท่านได้รับอบรมทั้งกรรมฐานการฟังธรรมตลอดของการอบรมเราอบรมอบรมตั้งแต่ประเทศไทย ไปถึงอินเดียก็ประมาณสัก4ี่เดือนอยู่กับเราอยู่ไทย2เดือนอยู่อินเดีย55วันตอนนี้เนี่ยนะคะทางคณะค่ะได้อยู่ที่เนปาลเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อคะแล้วหลังจากนี้จะเดินทางไปเส้นทางไหนย,ยังไงต่อคะออจากเออนปาลแล้วก็จะเข้าสู่สาวัตถีเมืองสาวัตถีเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุดถึง25 พรรษาเสร็จจากสาวัตถีแล้วก็จะต่อที่ไปต่อกันที่พาราสีเป็นสถานที่ที่องค์บรมครูาศาสดาสมมามพุทธเจ,เจ้าส่งแสดงธรรมจักรเป็นครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นที่นั่นพารตนาไตรครบที่นั่นคือพระอัญญาโกธัญญะได้ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกของโลกอยู่ที่นั่น ได้มีอุบาสกบาชิกาครบก็อยู่ที่นั่นนะแล้วก็เสร็จจากพราราศีแล้วก็ไปต่อกันที่พุทธคยาก็ว่าทบทวนการเดินทางของเราทั้งหมดไปที่พุทธคยาแล้วปีนี้เป็นปีพิเศษได้เราก็จะถวายพุทธิบัตรท่านแล้วก็ถวายพระพุทธร,รูป น้อยๆอ,องค์ดำให้กับท่านด้วย <คะ S 1> ที่ได้สำเร็จได้ผ่านการตรงนี้มาถามว่าหมู่พระสงฆ์และก็ญาติโยมที่ร่วมไปด้วยถามว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งได้ความอดทนอดกลั้นต่อความยากความลำบากคว<ะ>ามหนาวความหิวกระหายทำให้พระเรามีความอดทนอดกลั้นหนักแน่นนี่คือเหมือนกับว่าเรา ใช้ธรรมะปลุกเสกพระแล้วสิ่งที่ผลสมริ์ของพระที่ได้เข้าร่วมมาแล้วปฏิบัติร่วมกันมาแล้วกลับมาสู่ประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้พระนั่นมีศักยภาพในการเป็นผู้นำของชุมชนได้สามารถบางรูปบางองค์นะสามารถเทเทศได้ หรือว่าบางรูปบางองค์ก็สามารถอบรมธรรมกรรมฐานได้เหมือนกับว่าเป็นพระที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะบวชตลอดชีวิตจากโครงการของเรา สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีงานบุญมาร่วมประชาสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะทางวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดเชียงรายค่ะเขาจะมีการสร้างอุโบสถค่ะหลวงพ่อ<ค>อยากให้หลวงพ่อนะคะพูดถึงโครงการนี้สักนิดนึงค่ะการสร้างพระอุโบสถก็วัดหนึ่งก็มีอยู่โบสถ์มีหลังเดียวค่ะแล้วก็วัดดอยก็สร้างไปตอนนี้ก็มุงหลังคาก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดอีกนิดหน่อย แล้วก็กำลังที่จะตกแตง่งเดียก็ว่าฝาผนังโบสถ์ทั่วไปเราจะใช้เป็นปูนปั้นและวก็รูปเจ้าภาพเ,าเป็นเรื่องละครในปูนปั้นน,นั้นอย่างเช่นว่าพระเวสสันดรก็รูปเจ้าภาพายกตัวอย่างนะจะให้เป็นที่ของญาติโยมเขาดังน้อยก็ว่าลูกหลานเขาจะได้เห็นว่าเออบันเท้ารุดเราเคยมาทําบุญที่นี่ โดยที่ไม่ต้องเขียนชื่อ mm. ไว้ที่ป่าผนังค่ะค่ะและสําหรับโครงการจริธรรมนะผู้ชมคะที่กําลังเดินทางอยู่ขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะนํามาอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบกาันสุดท้ายค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้เนีก็หลวงพ่อก็มีโอกาสได้มาทางรายการแฟนๆพีเพ h โชนะคะวันนี้ก็อยากจะให้หลวงพ่อฝากธรรมะถึงเป็นแฟนรายการสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ,ะก็คือว่า ธรรมะเป็นเรื่องของการฝึกใจอย่างเช่นว่าคนในยุคนี้มีทุกข์มากเลอะเกินหรือมีทุกข์ง่ายเลอะเกินต้องใช้คำนี้ดีกว่านะ,ะต้องใช้อีกคำหนึ่งว่ามนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยทุกข์ง่ายหายยากก็คือว่าสิ่งอันใดไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ แล้วเป็นทุกข์ก็ยากที่จะรักษาแล้วก็เมื่อทุกข์ง่ายมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่ไม่ไ,มได้นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าพอโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นก็จะมีการฆ่าตัวตายนี่คือความทุกข์ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราจะแก้ นะอย่างเช่นว่าวันก่อนเราได้คุยถึงเรื่องของปอวัติปติโมกที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยถ้าอยากแก้ทุกข์ให้จิตใจของหมดทุกข์มันต้องต้องมาฝึกจิตฝึกจิตก็คือการมานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะฉันไม่มีเวลาหรอกนั่งกรรมาฐานไม่มีเวลาหรอกดูลมหายใจ ก็ต้องถามว่าเดี๋ยวนี้เรายังหายใจกันอยู่ไหมถ้าเรายังหายใจอยู่เราก็สามารถฝึกใจของเราได้ฝึกใจของเราให้เราเข้มแข็งต่อสู้กับทุกที่จะมาสู้กับปัจจุบันในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติมากขึ้นสมาธิก็มาเมื่อสติน้อย สมาธิก็หายนะทีนี้เป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราโชคดีฝ่าคนอื่นๆในโลกมนุษย์เราเนี่ยเพราะเรามีการฝึกจิตฝึกสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยโดยนักวิยทยาศาสตร์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะมีสารแห่งความสุขเขาเรียกว่าสารอินโดฟีนเนี่ยจะลังให้เรามีความสุขแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย ที่ชาวพุทธโดยเฉพาะประเทศไทยก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับใจของตนเองนะม่ให้ความสำคัญกับใจของตนเองว่าใจของตนเองนี่ต้องดูแลต้องรักษาต้องคุ้มครองเพื่อให้จิตใจของตนเองนั้นมีความสุขหรือคำจำกัดความอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นชาวพุทธต้องทุกน้อยฝ่าคนธรรมดาเพราะเรามีสติมีสะมะจัญญิงจะเริญพผอนนะ ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมงานบุญนะคะทาง วัดดอยเทพนิมิตจังหวัดเชียงรายค่ะก็จะมีการจัดสร้างอุโบสถนะคะก็สามารถร่วมกันทําบุญได้นะคะตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านหน้าจอหรือว่าโครงการจาริกธรรมนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะสําหรับปีหน้าอย่างที่หลวงพ่อบอกไว้นะคะว่าก็จะมีการจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีค่ะแต่ณปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศเนปาลน,นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรในทางรายการของเราก็จะนามาอัปเดตค่ะวันนี้ค่ะขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อสําเริงนะคะที่เมตตาม,มาร่วมรายการในวันนี้มากๆค่ะ ก็สามารถเชิญร่วมบุญกันได้เลยนะครับ